ดีครับพี่น้องที่ตามเพจของปากกับอมพนิพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราเช็คภาพที่เขียนกันหน่อยนะครับวันนี้แอมมีปักหมุดผิดนะครับเยาวชนประชาธิปไตยอันนี้คนละเรื่องนะครับอันนี้ไม่มีเยาวชนเลยครับอันนี้เราร้านขายยาร้านสไตล์นั่งเล่นนะสังสรรค์หลังเลิกงานของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่การก็เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วช่วยทักทายกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันหลายเรื่องมาดูบรรยากาศของร้านนะครับเขามีอะไรเสิร์ฟอะไรกินกันบ้างแล้วก็เราจะฉลองกันในเรื่องของพรบ.สุราก้าวหน้าผ่านวาระหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะครับใครจะไปคิดครับว่านี่คือกลางเมืองพิษณุโลกนะครับในร้านนี่มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยนะฮะคนหนึ่งไปพาดพิงพี่สวัสดีครับคุณขวัญไพรินนะครับก็อยากบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในคลิปนี้ไม่ใช่เพื่อการโฆษณาแต่ว่าเพื่อให้เห็นบรรยากาศของร้านนะครับว่าเอาเสียงเบาไปเหรอครับต้องใช้นี่นะครับก็ตอนนี้กำลังเสิร์ฟอยู่ก็มีอะไรกินบ้างนี่ก็จะมีเบียร์ญี่ปุ่นนะครับเบียร์อาซาฮีมาพร้อมแก้วที่แช่แข็งมานะครับแล้วก็มีเหล้าบ๊วยวันนี้ก็มีนี่นะฮะอันนี้เรียกว่าอะไรครับคุณโฟกกูมิเดี๋ยวของแก้วเปล่าแก้วเปล่าสำหรับน้ำเปล่าเหล้าบ๊วยมันก็คือคำว่าอูเมชูใช่ไหมฮะซึ่งเหล้าบ๊วยของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับเอาว่าทั่วประเทศเนี่ยผมว่าหลายพันยี่ห้อเพราะว่าก็เอาวัตถุดิบที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมาปรุงนะครับทำให้เกิดสาเกทำให้เกิดเหล้าที่มีความหลากหลายมากแล้วนี้ก็เป็นเหล้าบ๊วยที่เอามากินกันที่กรุงโลนะครับถ้าที่กรุงเทพขายแก้วแบบนี้ก็น่าจะประมาณ350นะโลเท่าไหร่นะครับประมาณ129บาท129129เอาฟรีโซเลยครับนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวระหว่างนี้จะให้คุณโฟกนะครับได้เล่าให้ฟังว่าอิซากายะคุณโฟกกับคุณเอิร์กนะครับเล่าให้ฟังว่าคุณร้านอิซากายะเป็นยังไงจากเอาจากประสบการณ์หรือว่าเอาจากอะไรเอาจากประสบการณ์เอาจากหลักการจากร้านอิซากายะเนี่ยมันก็คือร้านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นร้านที่คนญี่ปุ่นมานั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันหลังเลิกงานแล้วก็หลักๆเลยก็คือมาดื่มนั่นแหละนะครับก็คือดื่มหลังเลิกงานอาหารก็จะเป็นอาหารวันมอบแรกวันมอบแรกสไตล์แบบเสียบไม้ออกแก้วครับสไตล์เสียบไม้หรือว่าจะสไตล์เรียกที่ที่ราบปรุงสำเร็จแล้วเรียกที่ร้านเสียบไม้แล้วก็ปรุงแล้วก็ไปย่างให้แล้วก็ให้เราชิมคือถ้าเป็นคนไทยเรียกว่าเป็นกับแก้วนะครับก็ลองชิมบรรยากาศที่ร้านเป๊ะๆนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้มันเป็นของลมกลิ่นนี้มันก็เรียกว่าเสียงเบามากเลยครับบรรยากาศดีมันเหมือนเดิมจากในร้านที่คือจากร้านแล้วก็พี่ๆที่เขาใส่ใจนะครับในบรรยากาศนะครับแล้วก็อันนี้ก็พวกแบบเสน่ห์ของไอ้สักยะนี่คือเรื่องของกลิ่นใช่คือจริงๆในที่มันก็มีวัฒนธรรมหลายอย่างครับมากมายข้อห้ามหนึ่งที่เรารู้สึกว่าข้อห้ามนี้ใช้กับคนได้ทุกที่เลยต่อให้ร้านด้วยแบบนี้เป็นคนที่ใหญ่ก็คือห้ามสูบบุหรี่คาเฟ่เราก็เรียกว่าความร่วมมือกันก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีเพราะว่าร้านนี้มันถือด้วยความที่ว่ามันเป็นปิ้งย่างแล้วเสน่ห์ความจัดเลยคือเป็นอย่างถ้าเราไปสูบบุหรี่ก็ในร้านนี้มันก็ดังในบรรยากาศจะเก็บมันน้องดิมบอกช่วยอมไมค์เข้าไปด้วยคุณนิติพลนะครับเสียงเบาดังๆนะทีนี้ผมไม่ได้ยินเลยเหรอครับหรือว่ามันไม่คอนเนคครับเนี่ยมันจะฟังจากโทรศัพท์อ่ะพี่โอเคทีนี้ทำไมเราเอาร้านอิซากายะมาให้ดูก็คิดดูนะฮะคนไทยเนี่ยเราทานเบียร์ทานเหล้ากันปกติเนี่ยเราก็ทานกับคอหมูย่างเนื้อย่างใช่ไหมฮะแต่วันนี้เรามาลองกินแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ผมไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มเนี่ยมันก็อยู่ในวัฒนธรรมหลังเลิกงานหรือว่าวัฒนธรรมทำงานของคนญี่ปุ่นเลยก็จะเห็นว่าเขาดื่มกันหนักมากเราก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องดื่มหนักขนาดนั้นแต่ว่า
บรรยากาศมันก็เอ็นจอยก็คือว่าไม่ได้มีดนตรีสดเล่นดังๆเหมาะสำหรับการคุยกันมากกว่านะครับแล้วก็ให้ เพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องครอบครัวได้มาสังสรรค์กันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากตามมานะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงข้ามโรงเรียนประชาราษฎร์หรือว่าสินหินเก่านะครับใกล้ๆกับตลาดใต้ตอนนี้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเดี๋ยวเราต้องมีบรรยากาศการชนแก้วหน่อยครับเพื่ออะไรนะครับฉลองฉลองพรบสุราก้าวหน้านะครับเดี๋ยวพี่อ๋องเกินๆในไลฟ์หน่อยได้ไหมครับว่าความแบบตอนที่ผมตอนนี้เดี๋ยวจะเล่าเบื้องหลังของพรบสุราก้าวหน้าตอนที่ผ่านให้ฟังนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่สนุกมากแต่เดี๋ยวเราทำพิธีกรรมนี่เก็บเกียร์เลยฮะนี่อ้าวคุณครับนี่ก็เป็นแก้วพิเศษของทางร้านด้วย1ขวดต่อ1แก้วเย ปกติไม่กินขนมสัญญาไม่ได้ดื่มเนาะปกติกินไม่เป็นออกไปเลยปกติไม่ค่อยได้ดื่มดื่มน้อยครั้งแรกผมไม่เชื่อเลยครับไม่เป็นไรพักผ่อนนะครับพี่อ๋องเนาะบรรยากาศพักผ่อนคลายพักผ่อนเนาะไม่ยิ่งไปทำงานเราไปทำงานมาทำคอนเทนต์อ่ะเดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศของพรบ.ตุลาการนายฝั่งนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงๆเป็นเรื่องของภูมิใจไทยก่อนเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะขอเรื่องยัตติเอากัญชาขึ้นมาปกติเนี่ยเรื่องเร่งด่วนของสภาตอนนี้มันคือพรบ.เลือกตั้งเพราะว่าทุกคนเตรียมรับสภาใช่ไหมครับรัฐบาลเตรียมรับสภาคือก็ไม่ได้เตรียมแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาจะไปรอดที่เดียวกันนานแค่ไหนทีนี้ภูมิใจไทยเองก็อยากจะต้องทำผลงานนะครับในการที่จะเร่งพรบ.กัญชาให้ผ่านทีนี้พอเขาบอกยกมือว่าจะขอเนี่ยเขาก็มาขอเสียงข้าวแกงการสนับสนุนด้วยเพื่อไทยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเลื่อนอ่ะต้องเลื่อนเป็นแสงก็คือต้องเลื่อนทั้งกัญชาทั้งสุราแล้วก็ต้องสมรสเท่าเทียมมาด้วยเขาก็เลยแซวๆว่าวันนี้คุยเรื่องอะไรทั้งวันเลยนะฮะก็คือมีทั้งกัญชามีทั้งสุราด้วยนะครับทีนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ต่อครับก็คือว่ากัญชาเนี่ยคนอภิปรายเยอะมากต้องรู้อย่างนี้ก่อนว่าพรบ.สุราก้าวหน้าเนี่ยมันมีการคุยไปแล้วในสภาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยใช้ข้อบังคับหนึ่งในการที่จะเอาพรบ.เนี้ยให้ครม.พิจารณาแล้วพอพิจารณา60วันแล้วเนี่ยมีมติไม่รับหลักการคือความทิ้งพอความทิ้งเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องกลับมาที่สภาแล้วก็อธิบายให้สมาชิกฟังว่าความทิ้งเพราะอะไรเขาก็เลยส่งกลับมาทีนี้กัญชาก็อภิปรายไปเรื่อยๆแล้วก็โหวตใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็มาถึงของเราปุ๊บก็เลยเริ่มมาแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลก็อภิปรายก่อนว่าทำไมถึงคล่อมปรากฏว่าเหตุผลที่ให้มาเนี่ยครับมันประสบเส้นดีนะก็คือกลัวว่าประชาชนจะผลิตน้ำเสียลงในแม่น้ำกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยกินเข้าไปแล้วประชาชนจะเสียชีวิตหรือว่ากินเข้าไปแล้วจะเกิดทำให้คนมากินเหล้าเยอะขึ้นจนทำให้เกิดแบบอุบัติเหตุเยอะขึ้นเราก็เลยบอกว่าจะกินก่อนแวร์ชวนมันเกี่ยวอะไรวะเพราะว่ากฎหมายน้ำเสียคุณก็ต้องไปใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายโรงงานได้มาตรฐานคุณต้องใช้พรบ.โรงงานกฎหมายเรื่องเอารถขับก็ไปใช้พรบ.การจราจรทางบกมันไม่เกี่ยวกับการผลิตเลยทำไมกินเหล้าของเจ้าสัวแล้วมันเมามันถึงไม่เป็นไรแต่ว่ากินเหล้าเมาของประชาชนเป็นที่เป็นไรอีกอย่างนึงเราต้องยอมรับอย่างนี้ก็คือว่าคนอยากจะทำสินค้าเนี่ยเขามีแต่แข่งทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแล้วอ่ะคนกินแล้วท้องเสียนะเขาเจ๊งอ่ะใช่มันก็ต้องแบบทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆขอให้เปิดเสรีให้ได้ก่อนแค่แม่หรอกก็เหนื่อยใช่แค่แม่อร่อยนี่ก็เหนื่อยแล้วแล้วคีย์เวิร์ดนึงมันก็คือว่าถ้าไม่เปิดเสรีตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วคุณต้องไปตั้งบริษัทแล้วมีทุนเนี่ยแล้วใครจะสามารถลองสเต็ปแรกได้เพราะฉะนั้นมันต้องลองทำที่บ้านได้ใช่ไหมครับเหมือนกับสตาร์ทอัพทุกที่อ่ะต้องทำที่บ้านของตัวเองทำที่หอพักทำที่โรงรถได้แต่นี่คุณเล่นบอกว่าต้องจดจะตั้ง10ล้านอย่างเงี้ยใครจะไปทำได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องที่เราสู้ตายในเรื่องของหลักการทีนี้สู้ไปแล้วคิดว่าแพ้แน่ตั้งนึงนะครับพอแห้งนี่เป็นเรื่องของงานใช่ไหมเป็นงานเนี่ย
อาหารก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นไก่ทอดเล็กๆน้อยๆกับแกล้ม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 นะครับแกล้มของลิ้นเหรออันนี้เมื่อกี้ลืมบอกชื่อนะครับอันนี้เราอยู่กับที่ร้านคินทาโร่คินทาโร่อิซากายะนะครับร้านจะเป็นซอยอยู่ตรงข้ามปั๊มเอสโซเอสโซเอสโซครับอ่ะทีนี้อภิปรายไปเนี่ยปรากฏว่ามีสสรัฐบาลยืนขึ้นมาอภิปรายซึ่งคนหลักๆเลยเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ก็คือท่านเกียรติสุทธิอมรขึ้นมาพูดเลยว่าเหตุผลที่ครม.เอากลับมาเนี่ยรับไม่ได้นะคุณต้องไปหาเหตุผลที่ดีกว่านี้มาจากนั้นเราก็เริ่มระดมอภิปรายก็ได้เหมือนว่าเราอยากบวชเร็วๆเพื่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าแต่ปรากฏว่าบอกให้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องบวชเร็วละลุยกันยาวๆเลยดีกว่าเราก็เลยเติมชื่ออภิปรายเลยเห็นชัดๆกันเลยว่าอย่างไรปรากฏว่าร้อยละ90ก็แล้วกันของคนที่ยืนที่อภิปรายเห็นด้วยว่าครม.ทำนี้ไม่ถูกแล้วคิดว่าอย่างน้อยต้องรับหลักการเข้าไปก่อนถ้าคุณจะไปแก้ไขข้อท้วงติงต่างๆเล็กน้อยเนี่ยก็ไปแก้ในวาระสองทีนี้มันก็เลยดูเดือดถึงขั้นว่าต้องพักประชุมก็คือว่าเรากดดันถ้าเราก็กลัวว่าสสรัฐบาลชิงติดประชุมสสเท้งสวัสดีครับเรายิ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นประธานสภาเนี่ยก็จอมปิดประชุมพอดีทีนี้พอเรายืนขึ้นพูดว่าแบบเฮ้ยห้ามปิดนะเราจะลุยเรื่องนี้ของสสรัฐบาลก็โมโหบอกว่างั้นกูไม่โหวตละกูจะบอกเอาอยู่แบบนี้นะครับก็วุ่นวายสู้กันพร้อมตึงเครียดมากในการที่เราจะผ่านไปให้ได้เพราะว่าแน่นอนถ้าผ่านได้มันเป็นความเสียหน้าของรัฐบาลนิดว่ากฎหมายฝ่ายค้านผ่านนะและถ้าจะผ่านได้ต้องมีเสียงรัฐบาลมาโหวตด้วยแน่นอนทีนี้มันก็เลยเกิดการชิงไหวชิงคลิปกันนะครับในการที่เราจะผ่านกฎหมายนี้สุดท้ายก็ผ่านมาได้โดยมีเสียงของสสทั้งภูมิใจไทยของประชาธิปัตย์นะแล้วก็มือเห่าบางคนของก้าวไกลที่ย้ายอยู่พรรคต่างๆโหวตให้กับเราแต่มันก็เลยชนะมาด้วยคะแนนที่พอใช้ได้ครับก็คือ170กว่าต่อ140กว่านะครับก็ฉลองนะครับแต่ว่าทีนี้คนก็ถามว่าทำไมไม่เหมือนกัญชานะว่าผ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้นขึ้นเลยใช่ไหมของเราเนี่ยคือมันแค่วาระหนึ่งมันก็ต้องถึงวาระสองในรายมาตราต่อนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลก็ส่งไปสองคนก็คือคุณเท่าพิภพกับคุณคริสโพตนันก็ไปสู้ในหลักการของมาตราต่างๆนะแล้วก็ผ่านก็แล้วก็จะกลับเลขสภาอีกครั้งหนึ่งวาระสามนะครับพอวาระสามผ่านเนี่ยทีนี้แหละก็จะรอกดกระทรวงออกแล้วทีนี้แหละครับเราก็จะผลิตกันได้เต็มหมดแล้วผมก็ไปลงไปที่วังน้ำคูมาก็เจอว่ามีโรงเหล้าเก่าซึ่งเขายอมแพ้ไปแล้วแต่พอเขารู้ว่ามีกฎหมายนี้มาปุ๊บเขาที่จะไปทำความสะอาดแล้วก็กลับมาทำเลยเอาข้าวของชาววังน้ำคูเนี่ยครับที่ขายได้กิโลละ40บาท50บาทกลับมาทำเป็นสุรานะครับไม่ว่าจะแช่ไม่ว่าจะสุรากลั่นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกับผู้วิทาบอกว่าข้าวเก็บไว้ในโกดังมีแต่ถูกลงข้าวเก็บไว้ในโกดังมีแต่เน่าเก็บไว้ในขวดมีแต่ราคาถูกลงทีนี้ต่อแล้วของพิษณุโลกยังมีอีกยี่ห้อนึงนะครับก็คือยี่ห้อไทยอยู่ที่ตำบลดอนทองบ้านป่าดอนทองนะครับก็ผมไปทานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่เขาไม่ได้ปรุงใช่เขาปรุงมากับพวกสมุนไพรชายโดยไม่รู้ล้มนะครับตำลึงพวกนั้นก็เลยทำให้ก็ยังรู้ว่ายังมีคนที่พยายามอยู่นะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อไม่ว่าจะเป็นการผลิตที่ยากการควบคุมที่โหดแล้วก็ค่าอากรสแตมครับขวดนึงเนี่ยขาย60บาทเนี่ยอากรสแตมรอบไปแล้ว40บาทเกิน 50% นะเพราะฉะนั้นก็เลยเราคงต้องมีหลายอย่างที่ไปแก้ความเฮงซวยหลายอย่างนะครับแล้วก็ตะกี้คุยกับเจ้าของร้านก็บอกว่าสิ่งที่เฮงซวยมากๆเลยอันนึงก็คือมาตรา32ของพรบควบคุมแอลกอฮอล์นะครับคือห้ามโฆษณาทีนี้การทำคราฟต์เบียร์การทำสุราชุมชนเนี่ยถ้าไม่โฆษณามันจะไม่รู้ส่วนประกอบมันจะไม่รู้ว่ากินยังไงจะอร่อยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าความยากของการวัตถุดิบกรรมวิธีเป็นยังไงความพิเศษของมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฆษณาก็ต้องเป็นเรื่องนึงที่เราไปแก้ไขให้ได้ประเทศเราไม่แจ้เป็นประเทศสีใต้ฮะก็คือว่าห้ามโฆษณาเหล้าแต่โฆษณาน้ำดื่มสิงน้ำดื่มช้างเพื่อเพื่อนต้องเต็มอันพวกนั้นน่ะจริงๆจริงๆมีอีกอย่างนึงก็คือหลังจากที่เอาเป็นว่าตามสถิติเนี่ยตั้งแต่ที่ห้ามโฆษณามาเนี่ย
ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่ามันเกิดอุบัติเหตุน้อยลงว่ามันมีตัวชี้วัดอะไรที่ทำให้ประชาชนเชื่อได้เลยว่าการห้ามโฆษณาเป็นผลของการยักหนึ่งใช่ครับคือเอางี้นะฮะก็อัปเดตประมาณนี้สำหรับพรบ.สุราก้าวหน้าทีนี้วันพุธนี้ก็จะเป็นพรบ.สมรสเท่าเทียมนะครับมาก็เรียกว่ามากันรัวรัวแค่ผ่านก็ฉลองกันรัวรัวนะครับตับไตก็ทำงานแบบหมดบานทีนี้มาคุยเรื่องป๊อปคัลเจอร์ต่อดีกว่าสองคนนี้คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่เป็นป๊อปคัลเจอร์ที่ส่งออกได้ไงคือแบบเฮ้ยคนทั่วโลกอ่ะควรจะได้มาเอนจอยไทยสไตล์ของการกินดื่มหรือว่าอะไรบ้างผมว่าถ้ามาเที่ยวนะหมายถึงว่าถ้ามาเที่ยวนะก็จะมีคล้ายๆอิตาลีเหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยจะหนักไปทางการกินมากกว่าการดื่มครับอันนั้นก็คือหมูกระทะอันนี้ผมตรงกันเพราะไอ้หมูกระทะไอ้เตาไอ้รูปแบบการปิ้งย่างอันเนี้ยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่ไหนนะครับผมว่าตรงนี้ขายได้มันหมูที่ละเลงลงไปใช่หมูที่นุ่มๆหวานๆหวานหวานแล้วก็น้ำจิ้มที่นัวนัวมีหลายรสชาติใช่แล้วก็บรรยากาศที่คนกินกันอย่างแบบเจอได้ตั้งแต่เชียงใหม่ยันคือทั่วทุกประเทศใช่นะแต่ถ้าไปเชียงใหม่ก็ได้เป็นเมืองหลวงของหมูกระทะเลยนะใช่ครับใช่ครับถ้าสงกรานต์เนี่ยคือกินทุกบ้านเลยเพื่อนผมบอกว่าบางบ้านหรือบางที่เขากินหมูกระทะเป็นอาหารเย็นเลยนะครับคือเย็นเนี้ยเขาจะมีเตาหมูกระทะตั้งแล้วใครจะกินก็คือกินหมูกระทะเลยเป็นไงบ้างนะครับแล้วหมูกระทะเนี่ยช่วงพีคๆเนี่ยบางทีมันมีบางร้านเนี่ย99 บาทครับผมเจอเด็กคนนึงบอกว่าวันนึงกินมื้อเดียวกินมื้อเย็นเลย99กินไม่อั้นเลยเพราะว่าไม่มีตังค์ไงแต่กิน3มื้อแล้วก็ตื่นสายหน่อยไม่รู้มันทำข้าวเช้าไปใช่เพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเรามาแล้วก็ enjoy enough นะคือกินกันแล้วก็กินเบียร์กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงผมอยากเสริมคือไอ้คณะซอฟต์คัลเจอร์ของเราสำหรับผมว่าดนตรีนะดนตรีเซิร์ฟดนตรีหรือว่าเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่เป็นแคนอย่างเงี้ยผมเห็นคลิปที่ฝรั่งทางยุโรปเนี่ยเขาเคยสั่งแคนไปเป่าเขาบอกทำไมพอเป่าปื๊ดออกมาเนี่ยมันเป็นของไทยเลยมันเป็นของบ้านเราเลยนะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีคล้ายๆดนตรีโจ๊ะดนตรีสามช่าที่ก็เรียกคล้ายๆกับดนตรีเซิร์ฟนะครับผมว่าสังเกตไหมพวกยูทูบเบอร์ในยูทูบอ่ะเขามาเจาจังหวะเซิร์ฟอ่ะทำไมเข้าได้กับทุกเพลงเลยจริงนะเบรกมาดูเมนูของร้านนี้หน่อยนะครับอันนี้คืออะไรครับคุณน้องเนื้อย่างครับเขาบอกอร่อยมากวันนี้มีสองเมนูนี่คือเนื้อย่างนะครับนี่ก็เป็นแหมมีคนบอกจังหวะมันได้นะครับจังหวะมันได้จังหวะมันได้ก็เนื้อย่างทานกับก็เป็นร้านกับแก้มนะครับแล้วก็เป็นร้านสังสรรค์นะสังเกตว่าทุกร้านเนี่ยคุยไอ้ทุกโต๊ะที่คุยส่วนใหญ่นะคุยกันเสียงดังเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนเป็นร้านที่เสียงดนตรีมันดังใช่ครับนี่เสียงเพลงมันเบาๆแล้วก็บรรยากาศมันกึ่งๆไปมันได้นี่มาดูผู้ช่วยผมแต่ละคนนะฮะก็เต็มปรีกำลังยกอันนี้มีครอบครัวด้วยเป็นร้านครอบครัวนะครับนี่คือผมก็ต้องรักษาจริตนิดนึงภรรยากับภรรยามาด้วยทีนี้ตอนนี้ประเทศที่ลุกเล้าสุดๆในเรื่องของ pop culture เนี่ยเราก็ต้องยกให้เกาหลีนะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วที่ผมจำได้วันที่โหอยากเบียร์เลยเหรอครับครับครับก็เป็นใจนิ่งๆนะครับคุณยาดาบอกใจนิ่งๆครับใจนิ่งๆครับประเทศที่ส่งออกวัฒนธรรมได้เอาจริงเอาจังที่สุดนะครับและแปรเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจได้เยอะที่สุดประเทศหนึ่งนะแต่ผมว่าเยอะที่สุดในโลกแล้วก็คือประเทศเกาหลีนะครับเอาว่าวันที่แดจังซึมเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครกินซุปกิมจิเลยนะยังไม่มีใครกินซุปโสมเป็นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรากินของญี่ปุ่นมาก่อนเรารู้จักฟูจิเรารู้จักร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมมาก่อนนะครับแต่พอแดจังซึมเข้ามาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเขาบอกว่า we don't sell movie we sell culture ผมเก็ตเลยวันนั้นกี่ขวบเอ๊ะผมอายุเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่แบบโหนี่ใช่เลยคือพอหนังเรื่องนึงอะครับโอ้ปากเปรี้ยวเลยครับเข้าใจเข้าใจมันเขาเรียกว่าเทสตี้นะพูดภาษาญี่ปุ่นดิยากินแล้วมันต้องอร่อยเทสตี้ delicious ญี่ปุ่นของสเปนก็เรียกว่าพอเขาตั้งหน้าตั้งตาที่เอากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่
รักษาวัฒนธรรมไว้แต่เอากระทรวงวัฒนธรรมของเขาเนี่ยผลิตมูลค่าทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่เดียวคือรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ที่ได้แต่เขาคือวัฒนธรรมต้องแปรเปลี่ยนดิ้นได้ต้องมีใหม่ต้องใหม่ต้องใหม่อยู่เสมอแล้วมันต้องกลายเป็นสากลให้ได้ไม่งั้นตลาดมันแคบนะครับตัวอย่างอันนึงอันนี้มันเกาหลีหนังเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าพวกคิดว่าเป็นซอฟต์คัลเจอร์ที่เขาเคลมได้อย่างแนบเนียนมากคือการกินไก่ทอดกับเบียร์คือจริงๆการกินไก่ทอดกับเบียร์เนี่ยในอเมริกาเขาก็ทำกันอะไรมาครับผมรักไก่ย่างกับหัวใจไก่อันนี้เราคิดรักไก่ย่างอืมเนี่ยก็จะมีตับไก่ย่างกับหัวใจไก่คำถามคือร้านข้างทางไม่มีเหรอมีไหมมีแต่ทำไมร้านข้างทางมันถูกอ่ะนะก็แปลว่ามันไม่อยู่ที่ว่าคุณทำมันเป็นหรือเปล่าเว้ยแต่อยู่ว่า culture รอบข้างอ่ะมันทำให้เป็นแง่มูลค่าต่ออ่าครับอย่างที่โฟกบอกอ่ะเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินเบียร์ไก่ทอดมองไปมากกว่านั้นคือผมไม่ได้เป็นแฟนเกาหลีอะไรนะแต่เห็นน้องๆเพื่อนๆเขาดูเขาบอกเขาอยากกินโซจูใช่อยากกินโซจูเขาบอกเห็นดูในเรื่องซีรีส์ใครเศร้าใครพักผ่อนตอนนี้ก็จะดื่มโซจูกันเอาสั่งเลยไหมตัวจูบอมตัวจูบอมตัวจูบอมใช่หนึ่งกับเบียคือตัวจูเนี่ยหรือว่ามอกเกอรี่เนี่ยนะเป็นเครื่องดื่มแบบราคาถูกมากของเกาหลีใหญ่มากใช่ไหมคือมันเป็นคนไม่มีตังค์กินถ้าคนเกาหลีมีตังค์เขากินไวน์แต่ถ้าแบบไปครอบครัวที่มันแบบชนชั้นกลางลงไปเนี่ยเขากินตัวจูแต่ว่าตัวจูเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงสงครามจนทำให้ไม่มีชนชั้นคนกินคนกินได้หมดนะครับแล้วก็พอเรากินโซจูปึ้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้อร่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอกินกับไก่เกาหลีอ้าวทำไมมันได้ใช่ไก่ก็แปลว่าเราได้ดูหนังแล้วแบบโอ้โหนางเอกเกาหลีมองแล้วน่ารักชิบเป๋งเลยจริงๆอ่ะมีเรื่องเนี่ยมีขอเล่าแทรกนิดนึงเดี๋ยวมันมีหนังเรื่องนึงที่มีแทวอนฟาสหนังเรื่องนี้นิยามรสชาติของโซจูไว้ได้อย่างแนบเนียนมากเขาถามมันมีครั้งหนึ่งพ่อฝึกให้ลูกกินโซจูเขาถามลูกว่าโซจูอร่อยไหมตอนเด็กๆนะลูกก็บอกว่าไม่อร่อยเขาพ่อก็เลยพูดออกมาว่าแสดงว่าชีวิตยังหวานก็คือถ้าชีวิตมันปกติดีเนี่ยโซจูมันก็ปกติคือไม่อร่อยเท่าไหร่ไม่อร่อยแต่ถ้าชีวิตมันสักเซสหรือว่าชนะอะไรมาได้ไม่ว่าจะชนะหรือว่าไม่ว่าจะแพ้ลูกเขาต้องทำอะไรให้ลูกเกลียดชีวิตมันขมกว่าเหล้าอ่ะชีวิตมันแย่กว่าเหล้าอ่ะคือไม่ว่าจะสัญลักษณ์ว่ากระเทียมเพราะว่ามันเป็นการขายความรู้สึกขายบรรยากาศที่ดีมากก็เขาทำมันได้อย่างแนบเนียนเดี๋ยวมันแต่น้องผมชอบอีเทนวอลคาร์ดนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจเนาะในย่านการค้าอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลครับนะครับลุงตู่ก็บอกแล้วว่าประเทศไทยมีซอฟต์อะไรนะซอฟต์แวร์นะครับลุงตู่บอกมีซอฟต์แวร์นะก็ต้องเรียนตามตรงว่าฉลาดมากแล้วก็จริงๆเรามีซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งคนที่เอาซอฟต์พาวเวอร์ไปทำให้คนรู้จักว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยมีศักยภาพเนี่ยก็คือน้องมิลลี่ล่าสุดนะครับก็คือไปสามารถกินข้าวเหนียวมะม่วงในเวทีโคเชล่าใช่ไหมครับเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกได้ทีนี้ในไทยยังมีอีกเยอะแยะเลยคือเราจะต้องทำให้วัฒนธรรมไทยเป็นสากลให้ได้ทีนี้ถ้าเราจะเป็นสากลได้เนี่ยเราต้องลดชาตินิยมลงนิดนึงไม่ใช่ในเกมเราเนี่ยมีชาดาก็เป็นแดนเขาใช่ป่ะใช่ไอโฮมสวิตโฮมใช่ไหมเรามีเกมโฮมสวิตโฮมจริงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทำหนังผีเก่งมากนะครับพวกหนังผีไทยนะหนังผีไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยครองโลกอยู่แต่ว่าพอเราทำเกมผีผู้มีชาดากระตุ้นและทำฟันทิ้งเลยใช่อ้าวทั้งที่แบบต่อไปอะครับคิดภาพนะเด็กฝรั่งเนี่ยอาจจะต้องคอสเพย์เป็นชาดาใช่เพราะเขาอยากจะเป็นผีเหมือนในเกมก็ได้หรือไม่ได้เป็นผีนะเป็นนางเอกอยู่ในวรรณคดีไทยก็ได้
แต่พอไทยบอกห้ามชดาเป็นของไทยเท่านั้นจบเป็นของสูงใช่ไหมครับมึงก็อยู่ในตาผมชูรถมาตั้งนานแล้วจริงมึงจะสูงไปไหนใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แหละเป็นปัญหาก็คือชาตินิยมที่มันเกินไปทำให้เราไม่สามารถทำให้ใครยังเป็นสาวคุณได้มีเรื่องอะไรกันเราอยากทำง่ายคุณตั้งแมนเนี่ยได้แรงบันไดมาจากพระพุทธรูปใช่ไหมใช่ครับคุณตั้งแมนเนี่ยแต่ปรากฏว่าถ้าเราจะผลิตซุปเปอร์ฮีโร่ของเราที่หน้าตาเหมือนพระพุทธรูปรับรองประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วคนไทยศรัทธาศาสนาพุทธถ้าซุปเปอร์ฮีโร่จะหน้าตาเหมือนศาสนาพุทธก็ไม่เห็นจะเสียความศรัทธาไปตรงไหนจะบอกว่าแม้กระทั่งในวงเล็กๆของหนังสือการ์ตูนเองญี่ปุ่นนะเอาพระพุทธเจ้าหรือว่าเอาพระไปทำเป็นตัวละครการ์ตูนเยอะมากพระพุทธเจ้าพระเยซูแล้วบอกเลยว่าเวลาที่การ์ตูนมันดังมาเหมือนเมื่อเนี่ยมันกลายเป็นแค่ก็คือสินค้าในญี่ปุ่นขายดีทั้งงานที่สินค้าในญี่ปุ่นหลายๆเจ้าเนี่ยผลิตไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นเองโอเคเพราะงั้นหรือว่ามันก็อย่างที่พี่ออกบอกมันอยู่ที่มุมมองนะครับทีนี้ก็ฝากมาด้วยนะครับท่านใดที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับก็บอกว่าเราไม่ได้ชังชาติเราไม่ได้มองเห็นว่าวัฒนธรรมไทยต้องโดนล้มล้างแต่เรามองเห็นว่าชาตินิยมสุดโต่งเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถนำความดีงามของวัฒนธรรมของเราเนี่ยออกไปนำเสนอต่อชาวโลกได้มันก็ต้องรอแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาในประเทศเจอโควิดไปเป็นไงฮะน็อกไปเลยใช่ไหมเพราะเราครึ่งพาว่าคนจะเข้ามาในประเทศยังไงแต่เราไม่ส่งวัฒนธรรมเราออกไปในโลกซึ่งมันมีตลาดอีกเป็นไม่รู้กี่ล้านดอลลาร์สหรัฐรออยู่นะครับแต่พอเราลองมาครึ่งพาว่าเมื่อไหร่คนต่างประเทศจะมาเที่ยวโรงแรมไทยทะเลไทยมาวัดไทยมาอะไรไทยเนี่ยทำไมเราไม่เอ็กซ์พอร์ตหรือส่งออกวัฒนธรรมเนี่ยไปให้คนในประเทศนี้ให้คนในโลกนี้ได้รู้จักเราสั่งอะไรมาหมดยังไหมยังเลยครับมีมาอีกเรื่อยๆให้ดูนะฮะบรรยากาศมันเทสตี้มากนะครับนี่ร้านนี้ตรงนี้ก็คุยกันสนุกสนานเลยแล้วดูบรรยากาศนี่ฮะนี่สวยตั้งแต่ทางเข้าเลยนะสวยตั้งแต่ทางเข้าถ้าใครสายถ่ายรูปก็เหมาะเลยฮะต้องบอกว่าการตั้งใจแต่งร้านของร้านนี้มันมีเสน่ห์อย่างนึงตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราพยายามสรรหาร้านที่เป็นคาเฟ่สวยๆใช่ไหมไปถ่ายรูปไปกินเรื่องอะไรไปกินกาแฟกินชาตอนกลางวันตอนนี้มีตอนเย็นมีที่ให้ถ่ายรูปแล้วแล้วก็ถ้าคนที่คนดูร้านยังมาถึงว่าต่อให้มืดขนาดร้านนี้ก็ยังไฟสวยเลยเดี๋ยวประเด็นที่ผมตั้งใจมาร้านนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพิษณุโลกขาดชีวิตกันคืนไปนานแล้วจริงป่ะจริงครับกันได้จริงเลยอ้าวตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะร้านที่ทำหน้าที่ในการมีชีวิตของวัยรุ่นเนี่ยคือร้านนมเราไปกินร้านนมเราไปนวดไปนี่แต่ว่าพอคสช.ถือว่าไปไนท์บาซ่าใช่ไหมแต่พอคสช.ยึดอำนาจเนี่ยเขาจัดระเบียบพวกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปกินร้านเหล้าในโซนที่เขากำหนดและโซนที่เขากำหนดเนี่ยมันก็เป็นร้านใหญ่ๆขายใหญ่เพราะงั้นร้านเล็กๆเนี่ยมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับเอาง่ายๆร้านในตำนานอย่างสนุกนึกเนี่ยยังอยู่ในจุดที่เหนื่อยมาตลอดเลยนะครับทีนี้ถ้าพิษณุโลกจะมีชีวิตชีวาแล้วก็หมุนเวียนได้24ชั่วโมงแบบเดียวกับเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เนี่ยทำไมมันต้องมีที่ข้าวเหนียวเที่ยงคืนทำไมมันต้องมีร้านที่แล้วมันไม่ใช่ร้านแบบใหญ่ๆนะไม่ใช่แบบพยัคฆ์ชดาก็ต่อแบบตื่นสองสามตื่นเช้าใช่ไหมแต่มันเป็นร้านเล็กๆที่มีเสน่ห์เมืองผมว่าเนี้ยเราต้องการมากนะครับแล้วก็คุณต้องมาทบทวนกฎหมายหลายข้อที่มันโซนนิ่งแล้วทำให้หลายคนอ่ะผมเพิ่งรับเรื่องมาจากคนหนึ่งเป็นร้านหมาล่าอยู่ที่แถววัดธรรมจักรนะครับห่างจากวัดก็600เมตรเขาบอกว่าพอเขาขายผู้ใหญ่ก็เราไลฟ์ด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับที่ทำการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดแล้วจะบอกค่ะที่ทำการจะไปประชุมด้วยเดี๋ยวไปช่วยทำความสะอาดนี่ฮะผู้ใหญ่ฟงผู้ใหญ่ฟงครับผู้ใหญ่ฟงครับให้ไปช่วยเปล่าให้ไปช่วยเปล่าทำความสะอาดถ้าเรามีชัดชาติแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแกงพ่อได้ไหมเราก็มีผู้ใหญ่ฟงที่มีสนิทที่สุดในจักรวาลได้เลยงั้นไป
นะครับอ่ะไปแล้วเหรอฟงบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยก็มีข้อดีนะพอเราได้มาแล้วก็เจอเพื่อนฝูงกันครับทีนี้กลับมาเรื่องของไนท์ไลฟ์นะถ้าคนอยากจะทำไนท์ไลฟ์เนี่ยมันมีอะไรที่เปิดได้บ้างผมยกตัวอย่างนะคนที่ทำสุกี้สีน้อยในกรุงเทพเขาจับเซกเมนต์นี้เลยปิดตีห้าคือสำหรับคนที่เลิกงานดึกคือมันมีคนบางประเภทเว้ยที่ไม่มีปัญญาได้กินบุฟเฟ่คาบูก็คือพนักงานเซเว่นลูกจ้างของห้างสรรพสินค้าที่เลิก 4-5 ทุ่มใช่ครับใช่เลยเขาต้องการหาร้านกินทีนี้ถ้าร้านกินในตอนดึกๆเนี่ยมันก็จะมีแต่ข้าวต้มร้านลาบแต่ชาบูไม่มีนี้ตุ๊กตี้สีน้อยก็เลยจัดราคา199บุฟเฟ่แล้วก็อยู่ถึงตี5เลยปรากฏว่าถล่มทลายเลยครับตอนนี้ 3,000 ร้านเรียบร้อยครับแค่เลือกเวลาไม่แค่คุณมองเห็นว่ามันมีคนที่มีความต้องการอยู่ตรงไหนแล้วตรงกลางคืนเนี่ยมันมีชีวิตอยู่แค่ว่าเรามองไม่เห็นพวกเขาเป็นใครใช่ไหมอ่ะกลางคืนน่าทำธุรกิจอะไรบ้างสำหรับผมเหรอผมคิดในหัวไม่พ้นเรื่องเล่าในเมื่อพรบสุราก้าวหน้าผมคิดถึงร้านเนี่ยดองครับร้านเครื่องดื่มที่เป็นแบบไทยก็คืออาจจะเป็นไอศกรีมแบบไทยก็ได้ที่เครื่องดื่มเป็นยาดองเป็นมะยมเนี่ยมะยมหรือของดองที่เป็นพรีเมียมหรือว่าเป็นผลไม้ที่ถ้าเราจะเป็นผลไม้รุ่นหวานเยอะนะครับก็คือแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติได้พรบสุราก้าวหน้าในผ่านเนี่ยเราก็จะมีผลไม้รุ่นหวานอีกมากมายที่จะนำทำมาทำเป็นสุราได้เยอะนะครับอันเดี๋ยวผมคิดแบบใสๆให้ถ้าใสๆเดี๋ยวคือบางคนนึกว่าเปิดกลางคืนเขาเป็นร้านเหล้าอย่างเดียวเนาะจำเป็นต้องมีคลินิกที่เปิดกลางคืนไหมมีใช่ไหมเกิดแบบว่าคนที่ทำร้านพวกนี้เก็บป่วยไม่สบายตอนกลางคืนเนี่ยจะไปที่ไหนเป็นคลินิกที่เปิด24ชั่วโมงหรือว่าเปิดแค่ตอนคืนก็ได้6โมง6โมงเช้าเนี่ยอาจจะจำเป็นแล้วในยุคนี้ถ้าธุรกิจมันโตนะคือนิดนึงถ้าเรื่องของเรื่องต่างๆ อะไรบ้างห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าหรือว่าอะไรที่มันแบบเขาต้องการไปเดินพักผ่อนนี่แหละอาจจะมีห้างที่เปิด24ชั่วโมงเกิดขึ้นถ้าอย่างในญี่ปุ่นก็จะเป็นห้างไอ้ตึกม่วงนั่นน่ะที่แถวอุเอโนะเนี่ยก็จะเปิด24ชั่วโมงปรากฏว่าคนกลางคืนมันมีครึ่งนึงเลยกับคนกลางวันมันมีครึ่งนึงเพราะนั้นลูกค้ากลางคืนกลางวันเข้ากันหรือบางคนยกตัวอย่างเช่นงานหนังสือแห่งชาติเนี่ยครับไอตอนที่ Big Bad Wolf มาเนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงผมเลือกไป5ทุ่มเพราะว่าคนมีอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าพอจริงๆเมื่อกี้ก็จะพูดว่ามันมีคลินิกนึงที่ในหลายๆประเทศนี่คือครั้งนึงครับโป๊กโอเคนี่คือที่ปากระเบนไม่ใช่ไม่ใช่ปะกับชั้นยากขอสั่งคล้ายๆกันขอโทษไม่ได้อยู่ตอนสั่งแห้งแล้วคล้ายๆกันอันนี้คือ3ชั้นยากนะครับแต่ว่าที่ผมพูดถึงที่ปากระเบนว่ามันชอบอยู่คู่ร้านอุเมชุนิดนึงแล้วก็ในฐานะที่มองหน้าพี่อ๋องแล้วก็นึกได้ว่าร้านกลางคืนเรายังขาดอะไรเรายังขาดคลินิกของสัตว์ที่เปิด24ชั่วโมงเพราะว่าบ้านโฟเนี่ยเป็นบ้านที่เลี้ยงแมวจรแล้วก็มาตลอดเลย10-20ปีมีหลายครั้งมากที่แมวออกไปเที่ยวหมาออกไปเที่ยวแล้วก็สลับสะบองกลับมาคือโมเดลเป็นคลาวด้วยผมคิดว่าณตอนนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ที่ต้องจ่ายเพื่อให้หมาแมวรอดอ่ะมันเป็นช่วงที่น่าทำเงินมากแล้วก็อีกอย่างนึงในฐานะที่ประกอบธุรกิจขายยางรถยนต์ที่ร้านที่สามารถเปิดได้24ชั่วโมงคือร้านตัดยางตรงนี้คือในสเกลนึงเลยนะไม่ว่ายังไงเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนเดินทางตลอด24ชั่วโมงต่อให้คุณเป็นขนส่งหรือว่าคุณเป็นคนที่แค่เพิ่งสั่งสรรค์เสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้านอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้คุณก็ประหยัดเวลาทั้งคืนได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับโอ้โหเป็นไงฮะคุยกันวันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันวัดได้ยังไงเนี่ย
มันก็ต้องวัดที่ธุรกิจอื่นด้วยนะครับเพราะตอนนี้เมืองพิษณุโลกมันเงียบไปมากการมีร้านอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เลยดีใจรีบบินมาเลยนะฮะปรีเขาเรียกปรีเข้ามารีบปรีมาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของการที่ทำให้ตอนกลางคืนของชาวพิษณุโลกเนี่ยมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังอยากเห็นไนท์บาซ่ามีชีวิตชีวาเนาะไนท์ถามว่าไนท์บาซ่ามันเกี่ยวกับสสไหมก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นการดูแลของเทศบาลแต่สิ่งที่เกี่ยวกับสสคือว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนไอ้คำสั่งคสช.ที่ห้ามโซนนิ่งเนี่ยครับในการขายเหล้าให้ได้ไม่งั้นผมคุยกับร้านข้าวต้มที่ริมน้ำเนาะร้านข้าวต้มก็บอกว่าโอ้โหการไม่มีแอลกอฮอล์ขายเนี่ยก็เลยเรียกว่ายอดขายตกไปเยอะโดยเฉพาะร้านข้าวต้มแห้งเฮียอ้วนเลยนะร้านข้าวต้มแห้งเปิดไม่เอาพูดตรงๆก็คือเปิดได้ไลน์อินท่านเลยนะมันแทบจะร้อยทั้งร้อยอ่ะมันแทบจะทุกคนเลยที่แบบว่าร้านข้าวต้มอ่ะมันอยู่ในสามัญสำนึกลึกๆว่ามันเป็นร้านที่เอาไว้ต่อเนื้อออกมาแล้วถ้าสมมติว่าเราไปต่อแล้วเราไม่ได้กินต่อเราก็ไม่รู้จะไปทำไมเอางี้ดีกว่าครับเราเนี่ยสนับสนุนการกินดื่มปลอดภัยแต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เราไม่ควรจะมีรัฐบาลที่รู้ดีว่าคนเนี่ยจะต้องกินเหล้าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตอนนี้เขาบอกว่าคนเราไม่ควรกินเหล้าตอนไหนครับตอนบ่ายขายไม่ได้นะครับในเซเว่นใช่ไหมหรือในร้านต่างๆทั่วประเทศหรือในร้านโชว์หวยบางร้านที่ไหนก็คือต้องกินในโซนที่ผมกำหนดเท่านั้นเพราะนั้นรัฐบาลไม่ต้องครับถ้าเรามีรัฐบาลที่เชื่อใจประชาชนเนี่ยเราก็ใช้กฎหมายอื่นในการกำกับดูแลไปแต่ว่าต้องเลิกมากำกับว่าประชาชนต้องกินที่ไหนกินเมื่อไหร่แล้วก็กินอย่างไรออกไปคือรัฐบาลที่เสพติดการปกครองคิดว่าประชาชนต้องมีความรู้น้อยกว่าคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันสังคมคิดว่าประชาชนไม่มีความรู้มากพอเนี่ยพอเขาใช้กฎบังคับอะไรได้เขาก็จะเสพติดการปกครองทำเหมือนเราเป็นเด็กน้อยอยู่ตลอดเวลาคุณต้องกินเหล้าในที่ที่ผมบอกให้กินเท่านั้นนะคุณต้องกินเหล้าในช่วงเวลาที่ผมบอกให้กินเท่านั้นนะซึ่งมันไม่ดีพอกับโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ยิ่งเป็นช่วงเวลายิ่งที่เรากำลังจะเปิดประเทศแข่งกับประเทศอาเซียนอื่นๆเรากำลังจะมีชวนชาวต่างประเทศเข้ามาถ้าสมมุติว่าผมไปเที่ยวต่างประเทศในทางการไปเที่ยวแล้วไปเจอกฎที่นั่นก็กินไม่ได้นี่ก็ห้ามปิดโน่นปิดนี่ผมก็จะไม่ชวนเพื่อนผมมาละอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็เอามาฝากกันหน้าผมแดงนะฮะไม่ใช่อะไรนะผมอายนะครับก็รู้สึกเขินไม่ได้ออกกล้องนานไม่ได้ไลฟ์นานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาร้านอิซากายะมาให้ดูกันแล้วก็เอาเรื่องของซอฟต์คัลเจอร์มาพูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เราก็จะผลักดันประเทศไปข้างหน้าแบบนี้ไม่ให้คือตอนนี้เราเป็นห่วงเรื่องอะไรครับคือคุณประยุทธ์เนี่ยแน่นอนเขาก็ทำหลายเรื่องนะที่ทำให้ประเทศมันไปข้างหน้าได้แต่สปีดมันช้าเหลือเกินนะสปีดมันช้าจนเรากลัวว่าจะตามไม่ทันโลกนะครับแล้วก็หลายกฎหมายมันก็ฉุดรั้งไว้เหมือนคนไทยเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมันอยากจะไปข้างหน้าแต่พอไปปุ๊บมันโดนกระตุกขาเยอะนะจะทำสตาร์ทอัพก็ยากไม่มีโอเพนดาต้าจะเปิดร้านเหล้าก็เจอว่ามีกฎหมายควบคุมไว้ผมมีน้องคนหนึ่งเนี่ยอยากเปิดร้านยาดองเนี่ยก็ปรากฏว่ายาดองแบบแบ่งขายเนี่ยขายไม่ได้นะทั้งที่เรากินยาดองมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างครับเราต้องการรัฐบาลที่เข้าใจวัฒนธรรมและผลักดันวัฒนธรรมให้ไปข้างหน้าไม่ใช่เข้าใจวัฒนธรรมแล้วเก็บวัฒนธรรมเอาไว้ให้เหมือนเดิมที่สุดจนลืมการเวลาแล้วก็บริบทโลกแล้วก็เศรษฐกิจไปโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับถ้าทุกคนได้ยินว่าถ้าทุกคนได้ยินที่ออกพูดมาตลอดไลฟ์นะว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลทุกอย่างจะเปลี่ยนแน่นอนถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ในฐานะที่งานเราอยากจะเชิญทุกคนนะครับว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลได้กำลังของคนการสนับสนุนแล้วก็เสียงของคุณสำคัญมากเข้ามาทำงานด้วยกันนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยแค่บริเวณรอบบ้านก็ได้นะครับไม่ว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะครับมาช่วยเราทำงานช่วยเราแก้ปัญหา
สถานต่างๆแล้วก็มาบอกเราให้เราเป็นกระบอกเสียงให้ครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าเรายังต้องการทีมงานที่จะมาช่วยในการลงพื้นที่อยู่ต่อให้เรามีเวลามากแค่ไหนพิษโลกในอำเภอเมืองเนี่ยมีประชากรทั้งหมด 200,000 คนนะครับไม่สามารถมีแค่พวกเราที่จะรู้จักคนทั้งหมด 200,000 คนได้คุณก็เป็นคนสำคัญคนนึงก็มาช่วยกันทำงานมาเป็นปากเป็นเสียงกันแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ก่อนที่จะเรียกว่าทั้งที่พี่อ๋องพูดนะครับแล้วก็ที่น้องโค้ชพูดนะครับสุดท้ายนี้ใครที่บอกว่าโค้ชเชิญชวนทำงานนะครับและส่งผมเองก็อยากจะเป็นตัวสมัครสมาชิกพรรคนะครับก็ทุกคนเป็นแรงเป็นจำนวนไม่เท่าก้าวไกลได้นะครับสมัครสมาชิกพรรคนะครับใครสมัครไม่ได้ขยับสมัครแล้วติดค้างตรงไหนนะครับก็เรียกทีมงานของพวกเราไปได้นะครับ100 บาทนะครับ1 ปีไม่มีบัตรนะครับ200 1 ปีมีบัตรแล้วก็ตลอดชีพ 2,000 บาทนะครับร่วมเป็นกำลังใจกับก้าวไกลด้วยครับโอเคนะครับก็หลังจากนี้เขาเรียกว่าเป็นซีนภาพกลับนะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตสารกับทีมงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวใครพบเจอตรงไหนกันนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักกันได้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเป็นพรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็พรบตำรวจนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของช่วยกันแก้ข่าวด้วยพรรคก้าวไกลไม่มีนโยบายตัดบำนาญข้าราชการไม่มีเลยนะครับแต่เราต้องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์และโครงสร้างราชการที่ใหญ่เถอะทะจนทำให้เป็นภาระของประเทศว่ากันว่าอีก8 ปีเราอาจจะต้องกู้เงินมาจ่ายบำนาญราชการนะครับเพราะตอนนี้400,000 ล้านเข้าไปแล้วต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดไซส์ของราชการในอนาคตให้ได้แต่ข้าราชการในอดีตเราไม่ไปยุ่งนะครับคุณก็จะได้เงินตามกฎหมายเพราะเราแต่ทุกอย่างมันกำหนดอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วว่าใครที่ได้รับแล้วไม่มีการลดไม่มีการลดหรือว่าข้าราชการปัจจุบันที่บรรจุแล้วก็จะไม่มีทางไปยุ่งกับเรื่องบำนาญเขาไม่ต้องกลัวว่าคุณจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเราไม่มีนโยบายยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านเรายุติรับราชการล้มศูนย์ที่ปกครองโดยมหาดไทยอย่างจากส่วนกลางแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมาจากการเลือกตั้งได้มาจากประชาชนให้มากขึ้นและขึ้นตรงกับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของจังหวัดนะครับอันนั้นคือเจตนาที่เราต้องการสื่อสารนะครับก็ช่วยกันกระจายให้ถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้หนักใจในข่าวลวงข่าวปลอมที่โจมตีพรรคก้าวไกลเพราะว่าโดนมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนเข้าใจดีขึ้นจะเข้าใจความจริงใจของเราและข้อเสนอของเราว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะที่ซุ่มเสี่ยงต่อก็เรียกว่าการเงินของประเทศเนี่ยล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดำเนินนะครับสื่อสารนโยบายเหล่านี้ไปให้ได้มากที่สุดนะครับก็วันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามถึงทุกวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ถึงแนวทางของพรรคก้าวไกลในอนาคตนะครับก็ฝากอาทิตย์นี้ไว้กันเราจะสร้างประวัติศาสตร์ในอีกวันนึงหลังจากตุลาก้าวหน้าอาทิตย์ที่แล้ววันนี้คืออาทิตย์นี้คือสมรสเท่าเทียมนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ